เลยทำยังไงหน้าอกถึงจะใหญ่โดยไม่สัญญกรรมเวลาเราพูดคำว่าหน้าอกใช่ไหมหน้าอกมันก็ต้องประกอบไปด้วยซี่โครงใช่ไหมเหนือซี่โครงมันก็ต้องไปกล้ามเนื้อใช่ไหมเนื้อตามเนื้อขึ้นไปต้องไปเต้านมใช่ไหมถูกไหมครับถ้าเกิดเต้านมเธอแฟบเธอออกกายบริหารให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นเต้านมมันจะชันขึ้นไหมอันดับแรกคือถ้าออกกายบริหารเนี่ยให้กล้ามเนื้อแถวนี้มันดีมันจะขยายใหญ่ขึ้นต่อมาเราก็ต้องนั่งดูว่าผู้หญิงนั้นเต้านมจะใหญ่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มันสำคัญมากนะตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเต้านมก็จะเริ่มขยายขึ้นจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆตอนอายุประมาณ18ถึง20ปีแล้วถึงจะเริ่มคงที่หลังจากคงที่แล้วก็จะเริ่มเกี่ยวลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก่อนวัย20ปีเป็นช่วงนาทีทองที่จะทำให้มันขยายขึ้นถ้าผู้หญิงทุกคนนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนปิดไฟนอนปิดไวไฟเอามือถือออกนอนหลับสนิทไม่มีอะไรรบกวนระบบการควบคุมการตกไข่จะดีระบบการควบคุมการตกไข่ดีฮอร์โมนจะดีไหมฮอร์โมนดีเต้านมจะใหญ่ไหมใหญ่ไอ้ทุกวันที่เหี่ยวก็เพราะว่า1เวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนออกกำลังกายก็ไม่ออกกำลังกายอาหารที่ดีก็ไม่กินดึกๆก็นอนกลางคืนก็เล่นแชทก็นมเหลือลูกเกดบนกำแพงแน่นอน